ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแม่เปยส่งเข้าประกวดน้องปาลินในชุดไทยต้อนรับสงกรานต์แม้จะเป็นสงกรานต์ที่เงียบเหงาแต่เมื่อได้เห็นความสดใสของน้องปาลินรับรองว่าคุณต้องยิ้มได้อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดคุณแม่เป้ยปานวาดได้จัดเสิร์ฟความน่ารักของน้องปาลินมาให้เราได้ส่องกันแบบรัวๆเลยจ้าโดยแม่เป้ยได้จัดชุดไทยสีชมพูสุดน่ารักให้น้องปาลินใส่ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีแรกๆของน้องแต่เมื่อออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้น้องปาลินก็แค่ถือขันแป้งแปะตัวเองก็สนุกมากแล้วโดยแม่เป้ยนั้นได้เขียนแคปชั่นไว้ว่านางนพมาศมาแล้วค่ะแต่ต้องใช้ความไวในการถ่ายมากและอะไรคือเด็กขวบ6เดือนเล่นสกูตเตอร์เป็นแอดปานปาลินแฮชแท็กปานปาลินแฮชแท็กแฮปปี้สงกรานต์เดย์